You're listening to รักเล่มนี้ podcast sharing the books we love so you can love them too คุณกำลังฟังรักเล่มนี้ podcast หยิบหนังสือที่รักมาคุยและอยากให้อ่านไปด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับปุ้มหวานเย็นค่ะป๊อปดำร้อนครับวันนี้เราจะมาคุยหนังสือหนึ่งในเล่มโปรดตลอดการที่หยิบมาอ่านบ่อยมากนับครั้งไม่ถ้วนแล้วค่ะก็เรื่องนี้ที่หยิบมาเพราะว่าเราสองคนต่างก็ชอบนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามันมีสถานการณ์โรคระบาดแล้วบุคลากรที่มีอาชีพหมอเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงอยู่เยอะมากก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ท้าทายมากณตอนนี้แล้วก็ดูเหนื่อยมีความเสี่ยงสูงที่สุดก็อยู่ด่านหน้าแหละแล้วก็มีทั้งด่านกลางด่านหลังแล้วก็เลยหยิบหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นเล่มโปรดและตัวเอกก็เป็นคุณหมอนั่นเองเรื่องนี้คือทางเทวดาล่าสุดก็พิมพ์โดยสำนักพิมพ์อรุณที่อยู่ในเครือแพรวโดยจะพิมพ์รวมกันคือทางเทวดากับเทวาวาดจะเป็นนวนิยายเรื่อง2เรื่องแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่จะมีเกี่ยวกันนิดนึงอ่ะโอเคเพราะมีเทวดาตัวละครอะไรก็คนละเรื่องหมดเลยเนื้อเรื่องก็ไม่ต่อเนื่องกันเลยแล้วก็คุยกันเรื่องของทางเทวดาเป็นหลักโดยเปิดมาก็จะมีเทวดาองค์หนึ่งที่ใกล้หมดอายุไขบนเมืองเทวดาเริ่มเหี่ยวละคือถ้าใครเคยอ่านพวกไตรภูมิหรือพวกความเชื่อด้านเทวดาก็คือว่าเทวดานี่จะไม่กินอิ่มทิพย์อากาศก็จะไม่ร้อนเหงื่อใครไม่มีไม่เหนื่อยหายใจสบายแต่ว่าจะมีจุดสังเกตว่าถ้าเทวดาองค์ไหนที่จะใกล้จะหมดวาระที่บนสวรรค์เนี่ยก็จะเริ่มมีเหงื่อออกมีหน้าหมองอ่ะร้อนละอันนี้ก็เหมือนกันก็แต่ละคนในความเชื่อนะก็เหมือนว่าต้องมีทำบุญแต้มบุญมีแต้มบุญที่เราทำไว้เหมือนฝากธนาคารซึ่งถ้าเราสมมติเราตายไปเนี่ยเงินฝากในแบงก์มันหมดละเราเอาต่อไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะตามเราติดตัวไปก็คือจะเป็นบุญกุศลที่เคยทำนี่ก็จะเริ่มว่ามีเทวดาองค์หนึ่งเขาก็เท้าความว่าเคยเป็นกวีในยุคอยุธยาแล้วก็ได้ทำความดีด้วยการแต่งกลอนให้ผู้ฟังชุ่มชื่นหัวใจก็มีบุญมีอะไรไม่เคยทำผิดคิดร้ายกับใครก็ได้บุญมาก้อนหนึ่งแล้วก็มีเทวดาที่ดูแลเรื่องการลงมาเกิดมาหาแล้วก็โปรยคะแนนพวกเนี้ยตามแคตตากรีต่างๆทั้งฐานะความรู้ความสามารถหน้าตาแล้วก็เหนือคู่ก็คือโปรยมาให้ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีและรับได้หมดแต่ปรากฏว่าไม่ยอมเพราะเขาบอกว่าเกิดชาติหน้าฉันใดฉันขอได้ทำความดีแก่มวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหน้าตาเรื่องฐานะฉันไม่เอาเลยฉันขอเอาไปทุ่มเต็มที่ที่สติปัญญาและสมองเพราะคิดว่าถ้ามาเกิดแล้วสมองดีสักอย่างเนี่ยเราก็สามารถช่วยโลกช่วยคนนั้นคนนี้ได้เรียกได้ว่าเทหมดหน้าตักเลยไม่เหลือให้อย่างอื่นเลยเหลือน้อยมากต่ำเตี้ยเลียดีเหลือพอที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็โอเคก็คือครบ32สุขภาพดีครอบครัวก็ไม่ได้แตกแยกอะไรแต่ก็พอเกิดมาปุ๊บแม่ก็ตกใจเลยเพราะว่าลูกคนนี้หน้าตาไม่เหมือนพี่น้องคือผิดแผกไปเลยหน้าตาไม่หล่ออย่างแรงแต่แม่ก็ชมว่าเลี้ยงง่ายว่านอนสอนง่ายมาแต่เด็กเรื่องราวก็เป็นของเนี่ยเกิดจากเทวดาองค์นี้หมดอายุไขบนเมืองเทวดามาเกิดในโลกมนุษย์ด้วยคะแนนตั้งต้นที่เอียงไปทางสติปัญญาเรื่องราวก็จะหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องสาแคนนี่แหละตั้งแต่เกิดจนโตแล้วก็มีประสบความสำเร็จอะไรในชีวิตฝ่าฟันอะไรบ้างมีเทวดามาติดตามคอยทดสอบคล้ายๆคนนี้เป็นนักกีฬาที่เราส่งเข้ามาประกวดในการใช้ชีวิตและทำความดีบนโลกแต่ตลอดทางอย่างที่บอกก็จะมีการท้าทายด้วยการส่งข้อพิสูจน์บททดสอบต่างๆมาทดสอบว่าสิ่งที่ตั้งใจทำไว้ก่อนเกิดเนี่ยยังคงตั้งใจได้ไหมก็หลักๆเนี่ยอุปสรรคนี่ก็จะเป็นอกุศลมูล3อย่างก็คือโลภโกรธหลงโลภก็อยากได้ของคนอื่นอยากจะได้เยอะๆได้ไม่รู้จักพอโกรธก็ผูกใจเจ็บพยาบาทโมโหหลงก็เห็นผิดเป็นชอบคิดว่าอันนี้สิ่งนี้ดีสิ่งนี้สวยสิ่งนี้ฉันอยากได้ฉันก็ต้องได้อะไรพวกนี้แล้วก็ไม่มองทางด้านอื่นว่าผิดซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการเติมสีสันด้วยตัวละครอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทก็เป็นน้องตุ้นนะเป็นผู้ชายที่ชอบชายหนุ่มด้วยกันแต่ว่าเขาจะมีจุดเด่นคือเขาจะผิวขาวสวยใบหน้าสวยหุ่นดีเพรียวแต่ต้องมาเจอกับ
ชายหนุ่มที่บึกบึนไม่หล่อเลยก็คือมีเหตุการณ์ที่ว่าตุ้นเนี่ยตกที่นั่งลำบากแล้วสาแคนก็เข้าไปช่วยแล้วก็เลยเป็นเพื่อนรักกันขึ้นมาก็คือทางสาแคนก็รู้สึกว่าเขาช่วยเหลือเท่าที่เขาจะช่วยได้ส่วนตุ้นก็รู้สึกว่าสาแคนเป็นคนดีจริงใจซึ่งหนึ่งตุ้นเนี่ยก็เคยเหมือนพยายามจะให้ของให้เงินช่วยเหลือสาแคนอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยก็แสดงให้เห็นตลอดว่าสาแคนไม่เคยมีอาการโลภอยากได้ตรงนี้ของเพื่อนเลยเขาก็รับเท่าที่สะดวกใจแล้วก็ไม่ได้อยากได้เกินเข้าใจว่าเหมือนมีรับนิดๆหน่อยๆขนมเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเงินไม่เอาเลยเงินทองคือข้าวของเครื่องใช้นี่แกไม่เอาแล้วแกก็เรียนเก่งมากๆเว้ยที่1ของรุ่นตั้งแต่ที่1ของชั้นตั้งแต่ประถมมัธยมเข้ามหาวิทยาลัยก็ถือว่าได้เป็นที่1นะแล้วก็จะเจอหญิงสาวที่คณะเดียวกันก็คือชื่อคุณน้ำมนเนี่ยก็เป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าก็สาวสวยประจำคณะก็คือภูมิใจว่าสวยแล้วก็มองว่าฉันต้องคู่กับผู้ชายหล่อๆดีๆลึกๆอาจจะรู้แหละว่าสาแคนก็แอบปลื้มก็ขอความช่วยเหลือช่วยนั่นช่วยนี่หน่อยถ้าเกิดได้อ่านนี่ก็จะเป็นบทสอนทั้งหญิงชายในวัยนี้เนาะว่าในมุมผู้ชายก่อนเหมือนเรารู้ทั้งรู้ว่าเราช่วยเขาเราก็อยากให้เขามีไมตรีกับเราแล้วต้องถามตัวเองว่าเขามีไมตรีกับเราได้แค่ไหนเหมือนเอาตัวเองเข้าไปเจ็บมากกว่าเพราะถ้าเข้าไปช่วยแล้วคาดหวังว่าเขาจะชอบเราเพราะเราไปช่วยในขณะที่เขาเองก็ไม่ได้คิดจะมีใจแต่ก็แค่อยากให้ช่วยเฉยๆจะเจ็บส่วนในฝั่งผู้หญิงก็แบบก็ต้องดูว่าเราไปขอความช่วยเหลือหรือเราไปงอนง้อใครให้มาทำอะไรให้เนี่ยก็ต้องมองว่าเขาหวังอะไรจากเราหรือเปล่าหวังแค่ไหนถือว่าน้ำมนต์ก็โชคดีที่ได้เจอสาแคนเพราะเขาก็ไม่ได้หวังอะไรแค่ชุ่มชื่นหัวใจแต่ก็รู้แหละว่าชีวิตเขาเป้าหมายคืออะไรไม่ได้แบบหัวปากหัวปั๊มถ้าในมุมน้ำมนต์เนี่ยเราก็อาจจะต้องเกรงๆนิดนึงว่าถ้าเราไปเจอผู้ชายที่แบบคิดเลยเถิดหวังมากกว่านั้นเนาะแล้วก็มีปัญหาก็เรื่องนึงเวลาอ่านก็สอนใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็อีกคนนึงเป็นเอริกาสาวสวยเก่งลูกของเพื่อนพ่อแม่ตุ้นแต่อายุน่าจะห่างกันเกือบ10ปีในฝั่งตุ้นจบมหาวิทยาลัยแล้วส่วนนี่ก็อาจจะเพิ่งเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยเพิ่งจะมาประมาณกลางๆเล่มเนาะออกช้าออกช้าน้องนางเอกนี่ออกช้าหน่อยแต่โอเคก็น่ารักแล้วก็แกก็มองคนที่จะอยู่ด้วยในอีกมุมหนึ่งไม่ใช่มองเป็นแบบไม่ใช่มองเป็นวัตถุที่จะเอามาส่งเสริมให้ตัวเองดีขึ้นให้ตัวเองดูดีไม่ใช่มองเหมือนเป็นเครื่องประดับเอริกาเนี่ยดูจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงพร้อมลุยติดดินในขณะที่น้ำมนต์นี่จะกึ่งติดหรูติดดูดีก็จะเป็นผู้หญิงคนละสไตล์กันเลยแล้วกลับมาเรื่องที่สาแคนที่ฉากที่คุณปุ้มชอบอันนี้อาจจะเป็นการสปอยเนื้อหาเล็กน้อยเพราะว่าความประทับใจมันอยู่ในเนื้อเรื่องของฉากนี้จริงๆซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือฉากเนี้ยเป็นฉากที่ประทับใจในหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าเหมือนเป็นการทดสอบโดยเทวดาว่าสรุปแล้วสาแคนเนี่ยยังมีความตั้งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะช่วยมวลมนุษยชาติหรือเปล่าฟังดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากเขาตั้งใจมาอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นคือก็ต้องทดสอบกันเรื่องมีอยู่ว่าสาแคนเนี่ยได้ทุนไปเรียนที่ต่างประเทศละทีนี้ในเมืองที่สาแคนไปเนี่ยค่อนข้างเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในความอันตรายแต่ว่าคนส่งไปก็รู้สึกว่าด้วยความที่สาแคนเป็นผู้ชายก็น่าจะไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแล้วก็น่าจะเอาตัวรอดได้พอไปเรียนได้สักพักนึงเนี่ยน้ำมนต์เกิดมาทำธุระในประเทศนั้นแล้วจะผ่านมาก็เลยบอกสาแคนว่าเดี๋ยวไปเยี่ยมสาแคนด้วยความที่เคยชอบเขาอยู่เซอร์เววางแผนจะพาไปกินหรูกินปูเที่ยวสวยงามก็ไปเซอร์เวเตรียมตัววางแผนไว้อย่างดีเยี่ยมทีนี้ด้วยความที่วางแผนแล้วลืมเวลาทำให้ต้องเดินไปในตรอกซอยที่เปลี่ยวแล้วตัวเองก็รู้ว่ามันอันตรายตอนที่เดินไปเนี่ยก็นึกตำหนิตัวเองแล้วแหละว่าทำไมไม่ดูเวลาแบบกลับดึกขนาดนี้ก็รู้อันตรายก็รีบจ้ำละระหว่างที่จ้ำเนี่ยก็มีโจรมาชนจี้เลยจี้ล็อกคอมีจี้คอคือเจ็บตัวเลือดไหลเลยแล้วเอาเงินไปเลยระหว่างนั้นก็คือเหลือบไปเห็นมือของเจ้าโจรคนนี้ว่าเอ้ยมันมีแผลเป็นทำให้จำได้จากตำหนิบุคคลจำได้แล้วคนนี้แน่สายแคนก็พาตัวเองไปโรงพยาบาลยังไม่ทันหายดีด้วยก็คือขณะที่เย็บผงเย็บแผลอะไรน้ำมนต์ก็โทรมาตามอาจจะมารับฉันไหมเจอกันที่ไหนปรากฏว่าเพื่อนรับโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าเขาเจ็บประสบอุบัติเหตุโดนจี้มาน้ำมนต์บอกงั้นไม่ไปละไม่ไปละไปพาเที่ยวไม่ได้ไม่ไปดีกว่าเหมือนกับว่าไปแล้วก็แค่ไปเยี่ยมฉันต้องขึ้นรถไฟ1ชั่วโมงก็ไม่ไปสาแคนก็เจ็บใจเจ็บตัวช้ำแต่ประเด็นของฉากนี้ก็คือ เวลาผ่านไปสักพักจนหายดีมีเหตุฉุกเฉินเข้ามาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคนเจ็บเนี่ยถูกยิงเข้ามาอาการสาหัสเลยถ้าไม่รีบช่วยนี่คือตายแน่ก็เหลือบไปเห็นว่าที่มือเนี่ยมีรอยนั่นแหละ
รอยของคนที่มาจี้เขาไว้เนี่ยพอมาปุ๊บก็เกิดอาการว่าอึ้งไปเพราะในใจเกิดลังเลเพราะคิดว่า1ก็คือความแค้นส่วนตัวมีอยู่แล้ว2คือเจ้านี่เป็นโจรถ้าเป็นอะไรไปแผ่นดินก็ดีขึ้นไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมไม่ใช่คนดี3ก็คืออาการหนักมากถ้าไม่ช่วยก็คือตายแน่ถ้าใครก็ตามเนี่ยมีอารมณ์ฝ่ายต่ำฝ่ายไม่ดีมีโลภโกรธหลงมาเนี่ยโอ้โหเหตุผลมาเต็มเลยพร้อมที่จะสนองความต้องการของเราเช่นเฮ้ยฉันอยากให้มันตายอ่ะมันสังคมช่วยไปเดี๋ยวก็ทำความเดือดร้อนอยู่ดีอ่ะนี่เหตุผลข้อที่1ข้อที่2มาเอ้ยฉันจะผิดไหมอ่ะไม่ผิดหรอกเพียบหนักมาอยู่แล้วอีกนิดเดียวก็แค่ไม่ช่วยก็ตายแล้วฉันไม่ทำอะไรนะเหตุผลมาอันนี้ก็คือเรื่องปกตินะแต่ว่าเราก็ต้องคือมันก็สอนใจเรานิดนึงว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตแบบไหนเรามีความอยากเป็นคนดีเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองได้หรือเปล่าซึ่งโอเคบางทีมันมีอารมณ์ชั่ววูบนะบางทีอารมณ์ชั่ววูบมานี่มันมาพร้อมเหตุผลแล้วว่าอีกแง่นึงด้วยคือเวลาที่เราจะทำดีกับคนที่ดีกับเรามันง่ายมากคนแปลกหน้าเราไม่เคยมีเรื่องหรือไม่เคยช่วยกันเราก็อาจจะเริ่มอยู่ในมูดเฉยๆเว้นเขาเดือดร้อนก็อาจจะอยากช่วยแต่ทันทีที่กลายเป็นคนที่เคยทำร้ายเราหรือทำไม่ดีกับเรามาก่อนเนี่ยแล้วเราต้องช่วยเนี่ยบางทีมันยากกว่าอันนั้นแง่นึงแล้วอีกแง่นึงก็คือการทำความดีหรือทำความไม่ดีในมุมที่คนมองไม่เห็นน่ะมันต่างกันนะเหมือนกับว่าถ้าเราเดินไปแล้วเจอเงินแล้วตรงนั้นมีคนอื่นอยู่ด้วยแล้วเห็นเงินเหมือนกันน่ะเราอะไลค์ลี่มากที่จะเก็บเงินนั้นแล้วไปให้ตำรวจแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนั้นแล้วแบบมองซ้ายมองขวาเราอยู่คนเดียวอะแล้วเราเห็นเงินน่ะอันนั้นน่ะมันวัดใจจริงๆว่าสรุปว่าเราจะเอายังไงคือการที่อยู่โล่งแจ้งกับการที่อยู่ในที่ลับอะการตัดสินใจอะมันก็จะต่างไปถ้าเราแบบไม่ตั้งสติดีๆกับมันอะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นฉากที่เด็ดมากคือเขาลังเลแป๊บเดียวเลยแล้วเขาก็ไปต่อเลยบอกเฮ้ยฉันเป็นหมอนี่นาตอนนี้คือคนไข้ฉันจะต้องรักษาหรือไม่รักษาเพราะฉันต้องรักษาอยู่ดีเลยเขาตัดฉับเลยว่าฉันตั้งใจจะช่วยคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครแล้วเขาก็รักษาเลยแล้วความสนุกคือพอเรารู้สึกโอ้โหเจ๋ง อีกที่นึงคือกองเชียร์ของสายแคนที่บนสวรรค์ก็ตบมือกันเกลียวกราวที่ผู้ส่งนักกีฬาโอลิมปิกคนนี้ลงมาให้คะแนนเต็มเลยเจ๋งมากที่ลังเลแป๊บเดียวแล้วก็ลงมือช่วยแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยสายแคนก็สังเกตว่าทุกครั้งที่ตัวเองต้องบังเอิญแบบไปเดินในตรอกซอกซอยที่มันเปลี่ยวเนี่ยแล้วมีเหมือนผู้ไม่น่าไว้วางใจเดินเข้ามาใกล้อย่างเงี้ยพอเห็นหน้าว่าเป็นสาแคนก็จะถอยออกไปคือไม่ยุ่งแล้วก็ยังมีคนเดินมาชนแล้วพึมพำว่าแบบขอโทษแล้วก็คืนเงินให้อีกต่างหากเขาได้ทั้งการรับรู้ของทางเทวดาว่าเขาทำดีจริงๆเขาได้รับรู้กับตัวเองว่าตั้งใจสิ่งที่ทำจนสำเร็จในฐานะหมอจริงๆแล้วยังได้เงินคืนอีกฉากนี้จริงๆเราก็ชอบนอกจากจะชอบฉากเทวดาก็จะเชียร์เนาะซึ่งตัวอุปสรรคมันก็ไม่ได้มาจากมนุษย์อย่างเดียวก็จะมีมาจากราหูอาจจะเหมือนดวงว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้ราหูเข้าแต่ว่าราหูชอบมาแกล้งให้แบบเกิดปัญหาแปลกๆแบบตลกอ่ะอันนี้ก็พออ่านก็รู้สึกอีกทีว่าเอ๊ะราหูเนี่ยคือถ้าคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อเรื่องดวงแต่ว่าถ้าตามหลักศาสนาพุทธก็มีกรรมที่เคยทำมาเนาะแล้วส่วนผลของกรรมไม่ดีหรืออะไรพวกนี้จะเรียกว่าวิบากบางคนเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไร1 2 3 4นะตอนนี้แต่ว่าอดีตที่ผ่านมาเราไม่รู้แต่ชีวิตเนี่ยเราใช้อยู่บนเหมือนสิ่งที่ถูกซ้อนทับกันด้วยผลของการกระทำทั้งที่เรารู้และเราจำไม่ได้ก็อาจจะมีช่วงที่แบบไหวเขวเป๋ไปเป๋มาเจออุปสรรคแต่ว่าขณะเนี้ยเราเป็นคนที่กุมพวงมาลัยของรถของเราคือชีวิตเราแต่บางทีมันเจอหลุมเจอบ่อต้องประคองซึ่งอันนี้ก็เหมือนสะท้อนให้เห็นว่าตัวสาแคนก็ดีมาตลอดแต่ว่าโอเคมันก็จะมีช่วงราหูเข้าพยายามประคับประคองไม่ให้เกิดผลกระทบไม่ให้ทำร้ายจิตใจใครก็ขำดีเพราะว่าเขาชอบเล่นมุกว่าราหูนี่ชอบมาอมบนโลกเทวดาที่มีทั้งพระจันทร์พระอาทิตย์ที่เป็นบุคคลจริงๆก็เลยแบบเขากลัวโดนอมแต่คือเรื่องนี้เขียนให้สาแคนเองก็มีมุมที่แบบเหมือนสมจริงอ่ะคือไม่ถึงขนาดแบบคนเจ็บเข้ามารักษาเลยแม้จะเป็นโจรที่เคยทำร้ายฉันอะไรเงี้ยมันก็มีโมเมนต์ที่มันแบบไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะช่วยดีไหมคือทำให้เขาดูเป็นมนุษย์ขึ้นคือสมจริงขึ้นเหมือนกับคนทุกคนอ่ะมันมีความรู้สึกแบบนี้แหละเหมือนที่พี่ป๊อปบอกเนี่ยแต่ว่าเราต้องโอเวอร์คัมมันให้ได้อ่ะคือพอความรู้สึกที่จะทำไม่ดีที่มันมาขัดกับสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะเราต้องรู้ตัวให้เร็วแล้วก็รีบข้ามมันไปให้เร็วหนังสือที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือเรื่องทางเทวดาเทวาวาดคนเขียนคือแก้วก้าวซึ่งเป็นคนเขียนคนเดียวกับนาบากาวอวินิจฉัยกุลโดยแก้วก้าวนั่นก็จะเป็นแนวแฟนตาซีเนาะมีผีมีเทวดามีอะไรนิดนิดหน่อยๆที่มันสนุกสนานแล้วก็ส่วนของวอวินิจฉัยกุลก็จะเป็นแนวแบบสมจริงชีวิตล้มไม้ใบบางนี่ก็ใช่ชีวิตบัดซบบ้างไม่บัดซบบ้างอะไรตามขออีกรอบทางเทวดาโดยแก้วก้าวนะคะทางเทวดาเทวาวาดเล่มนี้ก็เป็นพิมพ์ครั้งที่เพิ่งผ่านมาเมื่อตอนมีนาเป็นรีพรินต์ล่าสุดพิมพ์ครั้งที่8
กับสำนักพิมพ์อรุณหน้าปกโดยอาจารย์หทัยบุญนาคซึ่งที่ผ่านมาผมก็ไปตามเพจของอาจารย์แล้วก็ของผู้ชื่นชอบอาจารย์ก็จะเห็นว่าโอ้เรื่องนี้ก็เวลามีใครมาขายปุ๊บก็เอฟกันเร็วมากหลักครึ่งนาทีนี่เฉือนกันซึ่งทางเทวดาเทวาวาดเล่มที่เราถืออยู่นี่ก็จะมีทั้งพิมพ์ครั้งที่5วาดหน้าปกก็วาดโดยอาจารย์เกริกบุระยมนาคที่อยากจะเล่าก็คือว่าทางกลุ่มที่ชอบนี่ก็คือจะซื้อมาอ่านเล่มแล้วเนี่ยก็จะซื้อให้ครบปกด้วยเป็นของสะสมใช่ยิ่งบางเล่มก็จะพิมพ์ครั้งอื่นครั้งที่6ครั้งที่7ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นอาจารย์ฟารุตอาจารย์ฟารุตสมัครไทยอันนี้แกก็จะวาดให้กับทางอาจารย์เวลารีปรินต์อยู่เยอะเหมือนกันถ้าให้แนะนำของอาจารย์แก้วก้าวเนี่ยที่เป็นแฟนตาซีที่มันขำๆนี่ก็ล่าสุดก็จะมีที่เพิ่งอ่านไปก็เรื่องคนเหนือดวงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นเด็กที่อันนี้เธอยังไม่ได้อ่านใช่ป่ะเป็นเด็กที่อยู่กับแม่2คนพ่อไม่อยู่คือเขาเข้าใจตอนแรกว่าพ่อตายแล้วก็มาอยู่กรุงเทพเปิดร้านข้าวแกงเล็กๆขายนั่นขายนี่แล้วปรากฏว่าญาติที่ต่างจังหวัดก็เสียแกก็คุยไปคุยมาแกก็กลับมาอยู่ที่จังหวัดนั้นแกก็จะไปเล่นแถววัดแล้วก็แกจะเจอโหนเป็นเหมือนกับคือเขาก็จะบรรยายประมาณว่าผมขาวหมดเลยบุคลิกลักษณะท่าทางยืนนั่งเดินนอนนี่เหมือนคนแก่แต่ว่าใบหน้านี่เต่งตึงมากแล้วแกก็จะสอนเจ้าโหนเนี่ยเรื่องต่างๆแกก็สอนวิธีการดูหมอดูอะไรแล้วสุดท้ายแกก็โตขึ้นมาก็ใช้วิชาดูหมอเนี่ยในการแก้ปัญหาชีวิตต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเป็นดวงอย่างเดียวก็คือแกจะสอนเกี่ยวกับพวกการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าให้ไปยุ่งกับคนไม่ดีอะไรพวกนี้ก็เวลาอ่านก็จะเห็นการสู้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่แทบจะไม่มีต้นทุนอะไรเลยนอกจากความใฝ่ดีความตั้งใจดีแล้วก็วิชาโหรนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็สนุกอันนี้ก็เพิ่งมีรีปรินต์ไปหน้าปกก็อาจารย์ฟารุตสมัครไทยเหมือนกันจริงๆเหมือนแก่นของผู้เขียนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำความดีเนาะช่วยเหมือนช่วยคนอื่นยังไงช่วยสังคมยังไงคือเป็นเหมือนเป็นแก่นเลยอะทุกๆเรื่องที่อ่านก็จะเจอแต่แค่เปลี่ยนรูปฟอร์มแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์คนละสถานการณ์คนละสังคมมากกว่าอย่างในเล่มทางเทวดาก็จะมีเรื่องเทวาวาดที่เป็นอีกเรื่องนึงแต่ก็จะมีเทวดาฝ่ายประสานงานเนี่ยคนเดียวกับที่เอาคะแนนเนี่ยมาให้สาแคนก่อนจะมาเกิดนี่แหละแต่คนนี้ก็จะเป็นหน้าที่นิมนต์พระในโลกเนี่ยพระที่มีศีลมีธรรมขึ้นไปเทศบนสวรรค์ขึ้นไปเทศบนสวรรค์คือคนดีพระดีเนี่ยขนาดเทวดายังต้องไหว้นะก็เรียกว่าไปเทศบนสวรรค์แล้วแกก็มีเด็กวัดเด็กอะไรที่แกชุบเลี้ยงอยู่แกก็เป็นห่วงแกก็เหมือนไปรู้ว่าอนาคตจะประสบเหตุที่ไม่ดีก็จะช่วยประคับประคองหรือชี้แนะให้ผ่อนหนักเป็นเบาให้มาบวชให้ทำความดีให้เรียนหนังสือฝากไว้อยู่กับคนดีๆเล่มนี้แก่นคือจะเป็นเรื่องของมงคล38ก็คือจะเป็นหลักธรรมอย่างที่ว่าต้องไม่คบคนพาลอยู่กับบัณฑิตมีความกตัญญูอะไรเนี่ยไล่ไปเราไปเสิร์ชดูแล้วกันมงคล38นี่ก็น่ารักดีที่ผมก็ชอบอันนี้จะเป็นหมอความซึ่งชีวิตก็จะปากกัดตินถีบยิ่งกว่าสาแคนเพราะว่าเขาไม่ได้มีต้นทุนทางด้านความฉลาดนี่คือต้นทุนถ้าจะเป็นศูนย์เลยเหมือนอันเนี้ยเป็นมุมกลับอะความรู้สึกปุ้มอะคือสาแคนอะเหมือนตั้งใจทำไว้ยังไงก็แค่พยายามทำตามเส้นทางนั้นแม้จะมีอุปสรรคมาขัดแต่อันเนี้ยเหมือนพยายามจะเปลี่ยนอนาคตที่ถูกวางไว้ว่าตามกรรมเก่าบุญเก่าเธอต้องประมาณนี้นะแต่อันนี้เหมือนพยายามจะพลิกตีกลับว่าไม่จะต้องเป็นได้ดีกว่านั้นแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าบุญเก่ากรรมเก่าก็มีส่วนแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกทำวันนี้มีผลที่สุดเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะใช้คำว่าตามบุญตามกรรมนะอย่าไปโทษอ่ะจริงๆมันมีส่วนของวันนี้เข้าไปใช่ซึ่งส่วนของวันนี้นี่เป็นส่วนผสมที่จริงๆเยอะที่สุดนะเพราะว่าอันนี้เล่าขำๆคือแก่นมันคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้คือเคยอ่านพวกนิทานจีนก็คือจะมีแบบชายหนุ่มคนนึงไปเจอหมอดูนี่แม่นมากเลยทายบอกเนี่ยอีก7วันหรือต้องตายแกก็โอ้โหตายละหมดอะไรตายอย่างระหว่างที่เดินทางกลับบ้านก็เจอผู้หญิงนะผู้หญิงคนนี้จะกระโดดน้ำตายกระโดดบ่อน้ำตายก็ถามทำไมบอกอันนี้เขาครอบครัวจนมากพ่อแม่เอาไปขายให้กับเศรษฐีแกก็ไหนๆฉันก็จะตายแล้วอีก7วันตายก็ไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติอะไรคนจีนก็จะมีเข็มขัดนะเป็นเชือกแล้วหัวจะเป็นหยกนี่เป็นของแพงนี่ก็รวยหน่อยก็งั้นเอาเข็มขัดหยกนี้ไปขายไปไถ่ตัวเองแล้วกันแกก็กลับบ้านมานั่งรอวันตายไปปรากฏ7วันแกว่าไม่ตายนี่หว่าเขาก็กลับมาเจอหมอดูคนนี้หมอดูก็ตกใจอ้าวทำไมดวงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยอ้าวเพราะรู้ว่าไปช่วยชีวิตคนมาดวงก็จะเปลี่ยนเนาะถ้าเราทำตัวไม่ดีทำอะไรไม่ดีใจเราก็ไม่สบายซึ่งพอเราทำความดีใจมันก็ส่งสบายอะแล้วก็ถึงแม้จะมีปัญหาแล้วก็พร้อมจะรับมือได้อย่างดีขึ้นแล้วเอพิโซดต่อๆไปก็จะหาหนังสือดีๆนะคะมาเล่ามาชวนกันอ่านไปด้วยกันอีก
Thank you for listening to รักเล่มนี้ podcast sharing the books we love so you can love them too